สวัสดีครับมาพบกับ EP 3นะครับ EP นี้ก็เมื่อวานนี้หลังจากที่วางแผ่นพื้นเสร็จนะครับแล้วก็เสริมหนวดกุ้งนะครับบริเวณกลางคานนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังทำการปูไวเมทนะครับในแต่ละล็อกครับผมสวัสดีครับผมหัวหน้ากรครับสอบถามหน่อยครับพอดีผมสังเกตเห็นเหล็กตัวเส้นยาวๆนี้แล้วก็มีห่วงตรงนี้เขาออกแบบมาเพื่ออะไรครับผมเพื่อล้างแผ่นครับล้างแผ่นครับล้างแผ่นไม่ให้แผ่นมีอาการขยับจับแผ่นอันนี้อันนี้คือสิ่งจำเป็นที่หลายๆไซงานมองข้ามใช่ไหมครับปกติก็ใช่ครับบางที่ก็ไม่สอดเหล็กครับก็เป็นการวางไวเมทแล้วก็เทคอนกรีตทับไปเลยใช่ครับแต่อันนี้หน้างานเราค่อนข้างที่จะสเปคสูงพอสมควรนะครับครับผมโอ้เรื่องเล็กๆนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ว่าเราใส่ใจรายละเอียดนะครับผมเนี่ยต้องหาตัวหนึ่งมาสอดคัดมันต้องจับแผ่นให้ได้นะต้องมีเศษเล็กเศษตัวนี้นะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลืออูไวเมทอีก1 2นะครับเหลืออยู่2ห้องนะครับก็อูไวเมทเสร็จนะครับเช็คความเรียบร้อยเช็คจุดที่คอนกรีตจะรั่วแล้วก็ไหลลงด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวยังไงตอนเทคอนกรีตอาจจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศอีกทีนึงครับผมตรงนั้นนั่นเลยโอ้งานละเอียดมากเลยนะครับช่างตั้มเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเน้นความสวยงามความแข็งแรงเอากี่ชุดจะตับไม่ตอบเลยยิ้มไอ้กล้องตรงนี้ที่ช่างตั้มนะครับดัดงอลง90องศานะครับตัวหนวดกุ้งตัวนี้ที่เมื่อวานลงคลิปไปนะครับตัวนี้จะลอยขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับจะไม่สัมผัสกับไวเมทตัวนี้นะครับเขาจะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะไล่พับหนวดกุ้ง90องศาทั้งหมดนะครับก่อนเทคอนกรีตบรรยากาศวันนี้เมฆคลึ้มนะครับลมเย็นๆนะครับเหมือนจะมีฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่เราเช็คพยากรณ์อากาศแล้วว่าวันนี้ไม่มีฝนนะครับอาจจะคลึ้มหน่อยหลังจากเราพับหนวดกุ้งนะครับ90องศานะครับงอใส่ไวเมททั้งสองข้างแล้วนะครับเราก็จะทำการนำเหล็กก้าวนะครับมาผูกติดกับตัวหนวดกุ้งของเรานะครับแล้วก็เหล็กก้าวเหล่านี้ยาวประมาณสัก60-70เซนได้นะครับแล้วก็แบ่งเฉลี่ยให้อยู่ตรงระหว่างกลางคานนะครับตัวความยาวเหล็กก้าวก็จะยื่นออกไปหาแผ่นพื้นข้างละประมาณ20เซนทั้งสองข้างนะครับ
มองดูก็จะเป็นลักษณะของเหล็กบนกับเหล็กล่างนะครับไวเมทอยู่ด้านล่างนะครับตัวเหล็กก้าวกับหนวดกุ้งนี่จะลอยอยู่ด้านบนลักษณะเป็นเหล็ก2ชั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างตั้มก็จะผูกไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอยต่อคานนะครับจนครบทั้งหมดนะครับผมหลังจากปล่อยคลิปช่างตั้มออกไปเมื่อวานคนดูฟีดแบ็กกลับมานะครับโอ้อยากเจอกับพี่ตั้มอีกเหลือเกินบอกว่าชอบมากนะครับตอนนี้ให้ทีมงานนะครับเอาบันไดไม้ไผ่มานะครับผมลักษณะไม้ไผ่ทำสำเร็จรูปนะครับเอาไว้ใช้แต่ละหน้างานนะครับจะได้ขึ้นชั้น2ได้สะดวกนะครับพร้อมรถเข็นปูนครับตอนนี้ก็กำลังยืดแผ่นไวเมทนะครับตอนนี้เหลืออีกล็อกหนึ่งนะครับเราก็จะทำการปูไวเมทชั้น2ครบแล้วก็จะมาไล่เก็บรายละเอียดตัวหนวดกุ้งนะครับกับเหล็ก9ชั้น2นะครับผม ตอนนี้ก็ทำการมัดเหล็ก 9 มิลกับเหล็กหนวดกุ้งนะครับชั้นที่2นะครับเชื่อมระหว่างแผ่นพื้นถึงแผ่นพื้นนะครับตรงช่องกลางนี้ก็จะเป็นคานเหล็กไวแฟงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อปูนนะครับเต็มทั้งหมดนะครับก็บ่ายโมงนะครับอีกสักประมาณ40นาทีเดี๋ยวก็จะเป็นการเทคอนกรีตนะครับโดยใช้รถเฮียบนะครับยกคอนกรีตนะครับใส่พ็อกเก็ตนะครับขึ้นมาเทนะครับแล้วก็ใช้ตัวรถเข็นนะครับลำเลียงไปในจุดที่พ็อกเก็ตนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ใช้เป็นแรงงานคนนะครับในการเข็นเข้าไปในแต่ละจุดแต่ละมุม